สวัสดีครับคลิปประจำวันที่20ตุลานะฮะวันนี้ลงมา2คลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปลับนะฮะอีกคลิปหนึ่งบรรยากาศเมื่อเช้านะครับแล้วก็สอนเสร็จแล้วผมจะมาโชว์ power ของคำว่า keyword นะครับแค่คำเดียวนะมันเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงอ่ะคุณดูสินค้าชิ้นนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือน้ำมันนวดใช่ไหมน้ำมันขี้ผึ้งใช่ไหมตาเสือถูกไหมครับซึ่งเป็นที่โปรดปรานของฝรั่งมากบางคนบอกอ๋อเขาขายได้แล้วเราจะขายได้เหรอผมจะบอกว่าคนนี้ขายได้ 4,000 มีอีกคนหนึ่งขายได้900มีคนหนึ่งขายได้500อย่าไปซีเรียสครับลงไปเถอะนะเขาเก่งเขาขาย 4,000 เรา200แฮปปี้ก็โอเคนะนะครับแต่ว่าขายถูกไปนิดนึงนะฮะ194บาทนะครับไม่ส่งประเทศไทยแต่จริงๆต้นทุนก็หลักสิบใช่ไหมปกตินะครับบอกตรงนะถ้ามันมีเทคนิคนะครับสินค้าชิ้นนี้ผมบอกเลยคุณเสิร์ชหาไม่เจอนะแต่บางคนหลายคนรู้ละเรื่องเทคนิคแต่คลิปนี้จริงๆผมจะมาพูดเรื่องคีย์เวิร์ดให้คุณเห็นภาพอ่ะผมก็อยากรู้ว่าแล้วมีจะคนพิมพ์คำว่าอะไรผมก็ลองเอาชื่อแบรนด์นี่แหละไทเกอร์นะครับแต่ว่าอาจจะมีบาร์มีอะไรก็ว่าไปลองหาในเครื่องมือนะครับแต่พอผมเอา Tiger Red นะครับสิ่งที่ผมเจอในเครื่องมือคีย์ที่มันเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นะครับก็คือคำว่า Tiger Palm Red มีคนหาแล้วก็มีคะแนนถึง260แล้วก็คำว่า Tiger Palm Red 30G นี่คือลูกค้าระบุเลยนะว่าฉันต้องการ30กรัมเราไปดูหน่อย Tiger Palm Red 30กรัมนะครับคำนี้Tiger BALM ตัวนี้ผมจะมาพูด Tiger ถูกปะ BALM Red 30G Result ออกมา240การันตีนะฮะคำนี้ลูกค้าเสิร์ชจริงๆบน eBay แล้วไปดูคำหลัก Tiger Palm Red ไม่มี30กรัมก็ลบ30มีคนมีคนขายคู่แข่งอยู่753เห็นไหมฮะแค่คำว่า30กรัมยังมีบางคนไม่ใส่เห็นไหมแต่นี้เราคืออันนี้กับแต่ว่าเป็นไซส์ที่เราขายแหละแล้วว่าบางคนอาจจะขายหลายไซส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่มีคำว่า30กรัมนะครับถูกป่ะเห็นไหมก็เป็น5คูณหรือ10กรัมแต่ไซส์ที่แบบขายดีเลยอ่ะการันตีเลยอ่ะขนาดไอสินค้าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็30กรัมมันยังขายได้ตั้ง 4,000 โซเห็นป่ะคนอื่นอาจจะไม่ได้ขายไซส์นี้แต่ถามว่าเอ้าแล้วก็ขายมีคนนี้ก็มีแต่คนนี้พิมพ์เว้นเห็นไหม30เว้น G โอ้แต่ก็เห็นไหมร้านนี้ยังขายได้ตั้ง666โซร้านนู้นขายได้ 4,000 โซร้านนี้อีก89โซเห็นไหมครับไปกลัวอะไรโอ้ยเขาขายได้เราขายไม่ได้แล้วแต่คนนี้ขายแพงกว่าเขาด้วย30กรัมไอ้นี่ขาย 9.99 ยังขายได้ตั้ง55โซเอ้าคนนู้นขาย5เหรียญทำไมคนนี้ขาย99แล้วยังขายได้ปะก็ยังขายได้แต่ประเด็นคือถ้าคุณเน้นเลยมา30กรัมอะจากคู่แข่ง700คุณคำเดียวคุณเหลือเท่าไหร่240ตัดคู่แข่งแถวสั้นขึ้นโอกาสเจอเป็นไงครับเร็วขึ้นแต่ด้วยหลักของคีย์เวิร์ดผมก็พยายามหาผมก็ไปเจอผมก็เนี่ยไล่ทีละคำเลยเนี่ย OINTMENT คือเอาง่ายๆเราไม่ได้มาสายเนี่ยแต่แบบก็ลองไปเช็คดูคำนี้เลยไปเช็คนะครับก็จะได้ OINTMENT for pain ดูนะคำนี้นะมันสำคัญยังไงคุณดูนะอันนี้ผมมองว่าสำคัญมากมีฝรั่งพิมพ์ย่ออย่างนี้จริงๆและสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ปะคุณดูตัวอย่างนะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยบอกว่าคำว่าอย่างนี้คำว่า for อะไรบน eBay ไม่สำคัญคุณดูนะถ้าเราเซิร์ชนะครับว่าเอาคำว่า for ไม่สำคัญคุณเอาแค่คำว่า OINTMENT meant pain
ซึ่งในสินค้าตัวนี้มีไหมนะครับมีเพนมีนี้แต่ไม่มีฟอร์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่ Ornament Paint มันก็คือพวกนี่แหละก็คือพวกขี้ผึ้งหรือครีมนวดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เป็นกลุ่มสินค้าที่อยู่ในคู่แข่งเราแต่คีย์เวิร์ดเนี้ยถ้าคุณเซตอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มีคำว่า for ซึ่งลูกค้าพิมพ์จริงๆว่า for คู่แข่งคุณอยู่13,000เพราะเราไม่มีคำว่า for แต่ถ้าเราพิมพ์คำว่า ointment for paint คู่แข่งคุณเหลือ 1,000 แค่คำว่า for คำเดียวถามว่าเอาแล้วกูจะรู้เหรอใช้เครื่องมือสิครับแปลว่าคำว่า for ตัดคู่แข่งคุณออกไปถึง 12,000 และมีคนพิมพ์ค้นหาจริงๆกับคำนี้บน eBay โอกาสเจอเป็นยังไงครับนี่คือความสำคัญของ long tail คำที่เพิ่มขึ้นมาอีก1คำแค่คำว่า forซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มาตาเสือแต่เขาดูไปเรื่อยๆเออเฮ้ยเห็นตาเสือของเราเห็นไหมเนี่ยไทเกอร์ปาล์มก็ติดมาเห็นไหมตาเสือนี่ขายดีกว่าใครเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นครับผมย้ำนะเพื่อนๆสิ่งสำคัญนอกจากที่เราหาสินค้าขายดีแล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ long tail keyword หรือคำที่ยาวขึ้นและต้องเป็นคำที่ลูกค้าพิมพ์ค้นหาจริงๆบน eBay จะทำให้คุณประสบความสำเร็จบน eBay เร็วขึ้นหลังจากที่เราเจอของขายดีแล้วถ้าเราเช็คคีย์เวิร์ดมันได้ไอ้นี่ผมสตาร์ทแค่คำเดียวคำว่าคำนี้เนี่ย OINT ไม่รู้อ่านว่าอะไร MENTเราต้องมีคำนี้แต่ระวังคำนี้ไปในเครื่องมือมันจะดึงคำอื่นขึ้นมาเพียบแล้วก็คำตัวอย่างเนี้ยลองไปเช็คสินค้าใน eBay ซิว่าสินค้าที่ขายอ่ะมันเป็นประเภทเดียวกับเราไหมถ้าใช่คำทั้ง3คำนี้ต้องอยู่ในคีย์เวิร์ดของสินค้าเราแล้วเราเช็คแล้วโอ้คู่แข่งก็ใช้ได้หรือบางทีคุณอาจจะเจอแค่หลัก100 200เหมือนเมื่อกี้เนี่ยแค่มีคำว่า30กรัมจากคู่แข่ง700ลดลงไปอีกเหลือ240ให้ความสำคัญกับลองเทลนะครับเพื่อนๆมันจะตัดทั้งคู่แข่งและแถวทำให้ลูกค้าเจอเราเร็วขึ้นหลังจากที่เราเจอแล้วแหละว่าสินค้าชิ้นนี้ขายดีแต่ถ้าขายดีคู่แข่งเยอะแต่คู่แข่งเยอะมันก็อยู่ที่คีย์เวิร์ดอีกคีย์เวิร์ดไหนคู่แข่งเยอะแต่บางคำมันต้องมีก็ต้องมีแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มแค่คำบางคำและเป็นคำที่คนค้นหาจริงๆบน eBay โอกาสในการที่จะขายออกของเราก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือบทส่วนหนึ่งนะฮะแต่นี่ก็คือแบบไอ้นี่แบบมีภาพเล็กน้อยให้หลายๆคนเห็นภาพว่าที่ผมเฝ้าย้ำหนาว่าคีย์เวิร์ดแม่งโคตรสำคัญเลยว่ะแต่หลายๆคนไม่เข้าใจแต่วันนี้ผมว่าแค่คำว่า for เนี่ยตัดไป12,000อ่ะมันก็สินค้าคล้ายๆกันเห็นปะแล้วการันตีว่ามีคนพิมพ์ค้นหาจริงๆนี่คือความสำคัญของคีย์เวิร์ดและเริ่มต้นง่ายๆครับเราเจอสินค้าที่ขายได้แล้วก็หาได้หาทีละคำเลยก่อนเอาทีละคำก่อนหรือเอาไปผสมสัก2คำคุณจะเจอคำดีๆแล้วพอเอาคำนั้นไปวางลงบน eBay เอ้าก็เหมือนกับของเราเลยนี่สินค้าแนวเดียวกันจัดครับคำนี้ต้องมีและยิ่งถ้าเกิดคำนี้การันตีว่าคู่แข่งจาก 13,000 เหลือ 1,100 เอ้าของเหมือนเดิมเลยห้ามหลุดเลยนะฮะคีย์เวิร์ดพวกนี้ต้องอยู่ในชื่อของสินค้าคุณเลยนะอ่ะก็บทสรุปนะฮะน่าจะเห็นภาพเลยนะครับคลิปนี้นะฮะนี่คือความสำคัญของ eBay Part 2ครับนะ
ย้ำนักย้ำหนาอ่ะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะครับเอาเฮ้ยมีค่าส่งนะก็หนึ่งถ้าเจอคลิปนี้บน YouTube นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะฮะจะมีการเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะฮะถ้าเจอบน Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยแล้วก็ถ้าเจอเราใน LINE @นะครับ@ก็สนใจอยากมีรายได้อยากขายของฝรั่งได้ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะฮะก็ฝากติดตามนะฮะหนึ่งนะฮะยิง QR code ได้เลยนะฮะที่รูปนี้นะครับสองก็คือเข้าไปในเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกดพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็โอทออนไลน์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คุณจะเห็นภาพกับความสำคัญที่เราให้ความสำคัญเรื่องลองเทลคีย์เวิร์ดมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ